อนนี้นะครับพี่บีมก็อยู่กับน้องมุกแล้วนะครับน้องมุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อสุดารัตน์วิรุณทรัพย์ชื่อเล่นชื่อมุกมาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ค่ะได้เข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับใช่อยู่คณะอะไรเอ่ยมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเพราะอะไรถึงเลือกรัฐศาสตร์ครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบเหมือนเราชอบพวกด้านภาษาด้านการต่างประเทศแบบอยากจะทำงานที่แบบเกี่ยวข้องกับคนแบบต่างประเทศหรือว่าคนหลายๆแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าแบบคณะนี้น่าจะตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดน้องเนี่ยได้คะแนนดีมากๆเลยน้องได้คะแนนท็อปอย่างไรบ้างครับค่ะก็ได้คะแนนเป็นอันดับ2ของประเทศค่ะแล้วก็เป็นอันดับ1ของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเก่งมากๆครับแล้ววิธีการทำอย่างไรถึงได้คะแนนดีขนาดนี้เราเน้นที่ความสม่ำเสมอมากกว่าค่ะก็คือเหมือนแบบตั้งแต่ขึ้นม.ปลายมาเนี่ยพอเรารู้ว่าเราอยากเข้าอะไรเราก็แบบไปศึกษาข้อมูลว่าแบบคณะนั้นต้องแบบใช้คะแนนตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่านหนังสือมาอย่างสม่ำเสมอคือแบบเราไม่ได้ทุ่มหนักไปในช่วงไหนของแบบการอ่านก็คือแบบเราอ่านแบบเดิมมาสม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะครับผมวิชาไหนที่แบบน้องแบบต้องเน้นมากๆเพราะว่าอยากที่จะเข้ารัฐศาสตร์ถ้าอยากเข้ารัฐศาสตร์คือวิชาที่ต้องเน้นก็คือวิชาแกะภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็แกะเชื่อมโยงด้วยเพราะเหมือนมันจะเป็นตัวเดียวกันเอาคะแนนมารวมกันคือจะมีแบบเปอร์เซ็นต์ในการเข้าแอดมิชชั่นเนี่ยเยอะสุดอย่างหนูไม่ค่อยถนัดเลขใช่ไหมคะก็จะแบบเหมือนแบบทำแบบฝึกหัดให้มากขึ้นเราก็แบบพอเราทำแบบฝึกหัดมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าจุดที่ด้อยของเราในเลขแบบแต่แบบเป็นบทไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบลิสต์เอาไว้ก็ได้ว่าแบบบทนี้เราไม่ดีนะอะไรเงี้ยก็แบบกลับไปทวนเนื้อหาหรือว่าแบบให้เพื่อนช่วยติวให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วส่วนที่เราเก่งล่ะเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยเรามีการเตรียมตัวอย่างไรคือเราก็ต้องยิ่งแบบเหมือนพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็คือหรือว่าเราอาจจะเอาความเก่งของเราเนี่ยแบบไปสอนเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะแบบเวลามานั่งติวอย่างเงี้ยเพื่อนคนไหนเก่งวิชาไหนก็คือจะให้คนนั้นแบบติวในวิชานั้นๆอะไรน้องก็ต้องมีกิจกรรมทำที่โรงเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะมันแบ่งเวลายังไงก็ช่วงที่มีกิจกรรมเราก็แบ่งเวลาทำกิจกรรมด้วยเพราะว่าอย่างการอ่านหนังสือแบบอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือเหมือนเราแบบอ่านมาอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วพอช่วงที่มีกิจกรรมเราก็แบ่งเวลาสักส่วนหนึ่งแบบไปทำกิจกรรมเหมือนแบบที่โรงเรียนเนี้ยก็จะมีแบบกีฬาสีมีแบบเข้าค่ายแบบเข้าค่ายก็ต้องแบบมีการแสดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบแบ่งเวลาบ้างอยู่กับเพื่อนเนี้ยเราซ้อมอยู่เนี้ยบางทีเราก็อาจจะแบบพูดเรื่องที่แบบต้องสอบกับเพื่อนก็ได้เพราะว่าเพื่อนก็ต้องสอบเหมือนเราใช่ไหมคะก็แบบติวไปตอนนั้นด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วน้องคิดว่าปัจจัยอะไรครับเป็นส่วนที่แบบส่งเสริมทำให้น้องอาจจะแบบมีคะแนนที่ดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบให้การสนับสนุนในด้านต่างๆอย่างเช่นแบบการเรียนแบบแนะนำว่าควรทำยังไงอย่างเพื่อนที่โรงเรียนก็เหมือนกันแล้วก็ที่โรงเรียนก็แบบมีการจัดสอนพิเศษหรือว่าแบบให้เวลาแบบนักเรียนเพิ่มในการแบบติวพิเศษที่เราจะต้องสอบเข้ามหาลัยค่ะสนามสอบต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีคะแนนที่น้องอาจจะแบบไม่เขาเรียกว่าไม่ดีทำไม่ค่อยดีแล้วคุณพ่อคุณแม่มีพูดหรือว่าให้กำลังใจอะไรน้องมุกมากไหมครับก็มีค่ะอย่างแบบตอนแรกที่สอบแกะครั้งแรกกลับมาแล้วก็คิดเหมือนเราทำผิดไปเยอะอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนเราใช้แกะเยอะด้วยก็แบบกลัวว่าแบบเดี๋ยวคะแนนไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เครียดอยู่แล้วพ่อแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบเหมือนเราก็ทำดีที่สุดแล้วเราก็แบบยังมีครั้งหน้าอีกเราก็ทำให้แบบมันดีขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะจะบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น้องสอบแกะแพทครั้งที่หนึ่งด้วยก็ยังไงก็ถ้าทำไม่ดีนะครับพี่บีมก็เชื่อว่ามันยังมีครั้งต่อๆไปเนาะเอาน้องบุ๊กเป็นตัวอย่างก็ได้ครับน้องบุ๊กก็บอกว่าเฮ้ยครั้งหน้ายังมีแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคอยให้กำลังใจเนาะให้น้องมุกฝากข้อคิดดีๆกับเพื่อนๆน้องๆทางบ้านก็คืออยากให้น้องๆทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็อย่าท้อถอยอย่าเข้าคณะอะไรก็คือศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ก็คือคิดให้คิดเสมอว่าตัวเองทำได้แล้วก็ทำแบบฝึกหัดเยอะๆค่ะคือพี่คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการทำแบบฝึกหัดเยอะๆเพราะว่าถ้าเราทำแบบฝึกหัดเยอะๆเนี่ยเราก็จะรู้จุดผิดพลาดของตัวเองเกิดความคุ้นชินกับข้อสอบเวลาเราไปทำข้อสอบจริงๆเนี่ยเราก็จะทำมันได้ดีค่ะวันนี้พี่บิวก็ขอบคุณมากนะครับ